วันเวิลด์วันมินิทนาทีนี้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นชาวจีนหลายร้อยคนในเมืองหางโจวของมณฑลเจ้อเจียงแย่งกันเข้าไปในงานแสดงสินค้าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพื่อหวังจะซื้ออาคารที่พักอาศัยเป็นราคาพิเศษโดยฝูงชนดันประตูไม้จนหลุดบางคนถูกประตูล้มทับแต่ไม่มีใครสนใจปัจจุบันราคาอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ยในจีนพุ่งขึ้นไปถึงตารางเมตรละ 70,000 บาทกล้องที่ติดหน้ารถยนต์เผยให้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เมื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่รถขึ้นสะพานด้วยความเร็วสูงก่อนที่ร่างของเขาจะร่วงลงมาเบื้องล่างอย่างน่าหวาดเสียวประชาชนนักศึกษาและชาวต่างชาติกว่า 1,000 คนมารวมตัวกันในเมืองผิงหูของมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวันเสาร์เพื่อร่วมแข่งขันแกะสลักแตงโมโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนถูกจัดให้นั่งเป็นรูปร่างของตัวอักษรจีนที่อ่านว่าผิงหูซึ่งเป็นชื่อของเมืองนั่นเอง